บอกว่าเหมือนกับมีการซูเอียนะฮะประท้วงถ่วงเวลาเนี่ยอภิปรายถ่วงเวลานะครับนี่ฮะก็เป็นไม่รู้ว่าพุ่งเป้าไปที่บุคคลคนนี้หรือเปล่านะครับเมื่อวานนี้ครับนี่ฮะคุณอะไรนะผมลืมชื่อซะแล้วคนไหนคุณสรัญวุฒิป่ะสรัญวุฒิสรัญเกตนะครับสสอุตรดิตถ์เพื่อไทยครับเมื่อวานนี้ลุกขึ้นอภิปรายนะครับประมาณสัก10โมงครึ่งเศษๆได้นะฮะก็เป็นคนดีหรือเปล่าไม่รู้นะที่จริงๆแล้วคิวจะต้องอภิปรายเมื่อคืนก่อนอ่ะคือ26อ่ะแล้วก็ขอมาอภิปรายเช้าวันนี้ไงสลับกันไปนะตัวเองก็ลุกขึ้นอภิปรายนะตอน10โมงครึ่งเนี่ยก็ผมก็นั่งฟังอยู่นะก็มีการประท้วงประปายแต่ก็รู้ลีลาก็ดูเด็ดเผ็ดมันตามสไตล์แกนะนะเพราะผมก็เคยสัมภาษณ์แกใช่ใช่เคยเลยช่วงเที่ยงนะผมก็ลงไปทานข้าวคิดว่ากลับขึ้นมาน่าจะจบไม่เจอแล้วแหละไม่จบปรากฏว่ายังเจอกันอยู่เลยฮะไปจบบ่ายโมงกว่าบ่ายโมงครึ่งได้ฮะแล้วก็ตลอดการอภิปรายเนี่ยเรียกว่ามีการประท้วงเป็นระยะคือนานมากประท้วงเยอะด้วยใช้เวลา3ชั่วโมงกว่านะฮะแล้วก็ตอนท้ายเนี่ยคุณสรัญวุฒิเนี่ยถึงขั้นมีการท้ายิงกันเลยนะใช่ท้านายกกินยิงกันหน้าวัดพระแก้วเลยเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปสั้นๆนี้ก่อนแล้วกันนะเชิญครับท่านประธานครับผมสรุปแล้วครับจะสรุปแล้วครับอย่าประท้วงเลยนะฮะเพื่อพิสูจน์ความจงรักภักดีอย่าท้าทายเรื่องนี้ครับเอาครับไม่ท้าทายครับผมอย่าท้าทายเอาอย่างนี้ผมจะบอกเลยนะผมได้ทำพินัยกรรมให้กับลูกผมแล้วผมได้บอกกับลูกๆแล้วว่าถ้าพ่อเป็นอะไรไปให้พี่น้องๆต้องรักกันดูแลกันให้ดีพ่อจะทำดีให้บ้านเมืองพ่อจะเป็นอะไรไม่สำคัญท่านประธานครับผมขอประท้วงครับวันนี้เราอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ใช่มาสั่งเสียนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวไปคุยที่ครอบครัวครับ okay. เสียเวลาครับท่านครับกลับฟังให้จบนิดจะตายก็ค่อยสั่งเสียที่บ้านเองครับกลับฟังให้จบนิดเดียวครับครับเชิญนะครับสั้นๆ นิดเดียวที่ผมจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพราะผมรู้ว่าผมกำลังเล่นกับอะไรและก็บอกให้พี่น้องรักกันต้องดูแลกันยิ่งกว่านั้นกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายศพลเอกเลยนะครับผมนายสรัญวุฒิธรรมดาไม่มียศเลยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นอย่างที่ผมกล่าวพรุ่งนี้ท่านประธานครับไปขอประท้วงครับปล่อยไปไม่ได้แล้วครับท่านครับเสียเวลาสภาแล้วทำให้สภาเสื่อมเสียถ้าไม่ประท้วงมันจะจบแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของอภิปรายไม่วางใจไม่ใช่การสั่งเสียก่อนตายครับนะครับฟังนิดหนึ่งครับไม่เป็นไรครับไม่ผมมันเสื่อมเสียจริงครับท่านเอาสภาเอาเวลาของภาษีประชาชนมาสั่งเสียผมยอมไม่ได้ครับท่านครับครับเราเสียเวลาครับขอให้ท่านวิจัยด้วยเพราะว่ามันอภิปรายไม่วางใจไม่ใช่มาสั่งครับรับคำประท้วงนะครับผมประทับใจคำแนะนำของท่านประธานมากเนื่องจากมีคนเตือนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งก็เอาความจริงมาพูดกันบ้างในสภาแห่งนี้เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ท่านนายกไปที่วัดพระแก้วกับผมหน้าวัดพระแก้วนะครับเราจะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมก็เตือนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เห็นถึงความอย่าท้าตั้งใจถึงยังไงก็ไม่ท้าแล้วครับไม่ท้าท่านประธานนะจะปิดจบแล้วนะไม่ท้าอย่าไปท้าไปวัดพระแก้วอย่าไปท้ากันครับในสภานี้เราใช้สภานี้ให้เป็นประโยชน์เชิญครับกับท่านประธานนะครับผมจะจบภายในไม่เกิน30วินาทีแล้วอย่าได้ประท้วงและเบรกผมเลยให้ผมพูดให้จบนะครับท่านอื่นจะได้อภิปรายต่อเมื่อผมได้สั่งลากับลูกๆแล้วผมอยากเจอท่านที่หน้าวัดพระแก้วเราเตรียมกระสุนไปคนละนัดเลยต่างคนต่างแลกยิงกันดูเลยนะเพื่อพิสูจน์ว่าท่านจงรักภักดีเอาอย่างนั้นเลยนะครับท่านประธานครับนั่นกระสุนคนละนัดไปเจอกันหน้าวัดพระแก้วกันนายกเอากระสุนไปคนละนัดไปวัดความจงรักภักดีกันที่หน้าวัดพระแก้วแต่สุดท้ายแล้วประโยคนี้ก็ถูกถอนออกไป